ันนี้เรามาทำอาหารคลีนกันสักมื้อนึงครับเรามาทำต้มยำปลานิลคลีนครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆจะลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของต้มยำปลานิลคลีนกันเลยครับเนื้อปลานิล1ตัวครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเช่นเดิมนะครับก็ผ่าเป็นชิ้นๆแล้วเวลาเราทำต้มแล้วก็ทำเป็นแบบนี้น่าจะง่ายกว่าทำให้ปลาสุกง่ายด้วยนะครับเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับสำหรับการทำต้มยำนะครับแน่ๆเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับก็เป็นเซตต้มยำเบสิกที่เราต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีหอมแดงครับใส่เข้าไปประมาณสัก5-6หัว4-5หัวก็แล้วแต่หัวเล็กหัวใหญ่นะครับแล้วก็มีมะขามเปียกครับตรงนี้ผมใส่เติมเข้ามาด้วยเพื่อที่ว่าอย่างน้อยๆมันจะได้ให้ความเปรี้ยวแบบอร่อยๆกลมกล่อมด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกขี้หนูส่วนนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าใครอยากจะให้เผ็ดๆก็ทุบๆซะหน่อยก่อนจะใส่แต่ถ้าไม่อยากเผ็ดก็ใส่ไปทั้งลูกแบบนี้ก็ได้มากน้อยตามความชอบเช่นกันครับเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับผมใส่เห็ดเข้าไปครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเห็ดอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูหรือหูหนูได้ป่ะก็นี่แล้วแต่ความชอบจริงๆก็ตรงนี้ผมใส่เป็นเห็ดชิเมจิแทนนะครับก็คล้ายๆเห็ดเข็มทองอะไรทำนองนั้นแล้วก็ยังมีใบโหระพานะครับก็เดี๋ยวเด็ดเป็นใบๆใส่เข้าไปแล้วก็มีมะเขือเทศนะครับใส่เข้าไปด้วยและเพื่อปรุงรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวครับใส่ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้แล้วก็มะนาวนะครับก็เผื่อว่ามะขามเปียกมันยังเปรี้ยวไม่พอก็ใส่มะนาวเข้าไปด้วยเลยแล้วกันงั้นเมื่อพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาจัดการต้มน้ำกันได้เลยครับหลังจากที่เราตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มใส่เครื่องต้มยำกันได้เลยตัวข่านะครับก็อย่าลืมหั่นให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับตัวตะไคร้ก่อนจะใส่ก็อย่าลืมทุบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดก็ขยำขยำด้วยจากนั้นหอมครับหอมแดงแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวด้วยตัวมะขามเปียกหลังจากนั้นเราจะทิ้งไว้สักครู่นึงครับปล่อยให้น้ำมันต้มไปเรื่อยๆพอเริ่มมีกลิ่นหอมเราก็จะเริ่มใส่เนื้อปลากันครับเริ่มที่หัวปลาแล้วกันส่วนในตัวเนื้อปลาค่อยตามไปนะครับเพราะว่าเนื้อปลามันจะได้ไม่เละใส่ไปนานๆเดี๋ยวมันจะเละให้มันต้มสักพักหนึ่งอย่าลืมนะครับพอใส่เข้าไปแล้วอย่าคนนะเดี๋ยวน้ำมันจะเขาเรียกว่ากลิ่นมันจะคาวนี่ตัวน้ำเริ่มเดือดนะครับผมก็คิดว่าเราใส่ปลาส่วนที่เหลือลงไปได้เลยหลังจากใส่เนื้อปลาไปนะครับก็รออีกสักแป๊บนึงเราเริ่มปรุงรสกันได้เลยนะครับก็ใส่พริกขี้หนูแล้วกันก็พริกขี้หนูส่วนนี้อย่างที่บอกไว้ถ้าหากว่าอยากจะให้มันเผ็ดหน่อยก็ทุบซะแต่ว่าถ้ากลัวว่าจะเผ็ดเกินไปก็ไม่ต้องทุบนะผมกลัวเผ็ดก็ใส่ประมาณนี้แล้วกันทั้งเขียวมั่งแดงมั่งสีจะได้สวยๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นใส่ซีอิ๊วขาวครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเป็นการปรุงรสตามด้วยเห็ดนะครับตัวเห็ดก็อย่างที่บอกก็ใครชอบเห็ดอะไรก็ใส่เห็ดนั้นเข้าไปแล้วกันแล้วก็มะเขือถ้าลูกใหญ่ก็ผ่าซีกแล้วกันลูกเล็กนี่ใส่เป็นลูกๆไปเลยผมว่าสวยดีแล้วก็ปล่อยให้มันต้มอีกทีนะครับปล่อยให้มันต้มไปเรื่อยๆนึงจนทุกอย่างสลดหรือว่าเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ปรุงรสช่วงสุดท้ายครับตอนนี้ต้มแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับผักก็เริ่มสลดเรียบร้อยแล้วผมว่ารสชาติน่าจะใช้ได้เลยทีเดียวเรามาชิมกันสักนิดนึงแล้วกันดูว่ามันเปรี้ยวไปไหมก็ยังเปรี้ยวได้อีกนิดนึงครับยิ่งถ้าใครชอบแบบหวานก็อาจจะเติมน้ำตาลเข้าไปสักนิดนึงได้แต่ถ้าว่าใครไม่ชอบหวานก็ตามนี้ได้นะครับผมว่าตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาปรุงรสในช่วงสุดท้ายกันแต่ก่อนจะใส่มะนาวเพื่อปรุงรสนะครับเราต้องปิดไฟซะก่อนปิดไฟให้เรียบร้อยเพราะว่ามะนาวเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปตอนที่มันยังร้อนอยู่มันจะทำให้มะนาวรสกลายเป็นแทนที่จะเปรี้ยวกลายเป็นขมไม่ได้นะครับก็ปิดไฟให้เรียบร้อยรอให้มันเย็นลงสักนิดนึงไม่ต้องเย็นมากระหว่างนี้ก็เอาใส่ใบโหระพาลงไปได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็จัดการบีบมะนาวเป็นอย่างสุดท้ายครับงั้นตอนนี้ต้มยำปลานิลคลีนของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตักใส่ถ้วยได้เลยครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ต้มยำปลานิลคลีนของเราครับดูสะอาดหมดจดเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยลองทำกันดูครับเมนูง่ายๆเลยทีเดียวเมนูคลีนเมนูสะอาดนะครับแถมยังเป็นประโยชน์อีกด้วยก็เมนูง่ายๆครับทำแป๊บเดียวเสร็จถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กันด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับ
ที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆและสำคัญที่สุดพันธุ์ปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับฟาร์มปลาที่ไหนนะครับอยากได้พันธุ์ปลาดีเลี้ยงง่ายโตไวกำไรดีนะครับติดต่อเข้ามาได้ปอเจริญฟาร์มก็มีคำแนะนำดีๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับลองสอบถามเข้าไปได้เผื่อที่ว่าทางฟาร์มจะให้คำแนะนำได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ